รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่อาชีพออนไลน์กับสำนักงานกศน.กทม.ท่านอยู่กับดิฉันดารินีนันทาวรนุชและดร.พิญโญพงษ์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะ เราว่าด้วยเรื่องของวิชาโหราศาสตร์ไทยมาค่อนข้างจะรายละเอียดเยอะแล้วนะคะตั้งแต่เรื่องของดวงดาวจากราศีต่างๆอาจารย์คะจากที่เรียนกับอาจารย์ทางออนไลน์เนี่ยค่ะก็ไปอ่านหนังสือมามันมีศัพท์อีกมากมายที่อยากจะเรียนถามอาจารย์เช่นคำว่าคู่ธาตุคู่ศัตรูคู่มิตรคู่สมพลอะไรเนี่ยคืออะไรคะอาจารย์ครับอันนั้นก็เป็นการเรียกชื่อหรือตั้งชื่อนะฮะคู่ที่มันสัมพันธ์กันนะฮะอย่างดวงดาวเนี่ยค่ะปกติก็ดวงเดียวใช่มั้ยค่ะดาวอาทิตย์ดวงเดียวนะฮะแต่ถ้าเกิดมาสัมพันธ์กับดาวอังคารเนี่ยดวงอาทิตย์กับดวงอังคารก็ดาวอาทิตย์กับดาวอังคารมาพบกันมาสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันอาจจะไม่พบกันก็ได้นะอาจจะสัมพันธ์โดยมุมต่างๆกลุ่มกันเล็งกันอะไรนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เข้ากันได้หรือเข้ากันไม่ได้นะถ้าเข้ากันได้มันก็ส่งเสริมกันนะฮะมันก็กลายเป็นคู่มิตรเพราะนั้นมิตรก็ต้องสนับสนุนดิสนับสนุนกันอย่างอาจารย์กับผมเป็นมิตรไหมอ่ะเป็นค่ะก็ต้องสนับสนุนกันมิตรนี่ไม่จำเป็นต้องมีไวใช่ไหมคะไม่ต้องนะฮะเป็นมิตรกันได้ค่ะนะฮะคนอายุมากคนอายุน้อยเขาเป็นมิตรกันได้นะฮะเพราะนั้นวัยไม่ใช่ข้อจำกัดวัยนั้นนะฮะเพราะนั้นพระพฤหัสเนี่ยที่ว่ามีอายุเป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นมิตรกับพระอาทิตย์ได้อะไรอย่างเนี้ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันมีคู่มิตรมีคู่ศัตรูมีคู่ธาตุแล้วก็มีคู่สมพลฟังดูแล้วฟังดูแล้วมีอันเดียวที่ไม่น่าเป็นน่ะครับคือคู่ศัตรูคู่ศัตรูนะฮะเพราะนั้นเนี่ยคู่ศัตรูเนี่ยมันต้องขัดขวางขัดแย้งกันขัดแย้งต้องต่อสู้นะฮะแต่ถ้าคู่มิตรเป็นไงช่วยกันช่วยเหลือใช่เกื้อกูลค่ะนะฮะส่วนคู่ธาตุคู่ธาตุก็หนักแน่นก็เป็นพวกเดียวกันไงพวกเดียวกันธาตุเนี่ยส่งวายซึ่งธาตุนะไฟส่งวายซึ่งความเล่าร้อนค่ะนะเพราะนั้นดาวพระเคราะห์ธาตุไฟนะเนี่ยเนี่ยค่ะพระอาทิตย์กับพระเสาร์นะค่ะนะอันนี้ถือว่าเป็นคู่ธาตุนะคู่ธาตุไฟด้วยกันเพราะนั้นเราก็มาเจาะนะทีละเรื่องก็แล้วกันนะฮะเอาอันไหนก่อนเอาคู่ศัตรูก่อนดีกว่าไหมโอ้คู่ศัตรูเนี่ยนะฮะคู่ศัตรูเนี่ยเป็นคู่ที่ขัดแย้งขัดแย้งนะผมยกคัมภีร์จักรทีปณีมาให้ดูค่ะนะฮะไม่ได้ยกมาอย่างนี้นะค่ะนะอ้างถึงในตำราบอกว่านะฮะเมื่อจรมาต้องกันนะเมื่อมิตรก็ชอบชื่นเบามีโทษแถลงทันปางปะศัตรูสันพระอุบาทวิบัติเข็นโหราศาสตร์ก็พึงพิษกระจ่างจิตวิจารเห็นแห่งเหล่าพระเคราะห์เป็นแลมิตรหมู่อริมาทับถูกพระเคราะห์ใดสุขทุกข์จะบีทาคุณโทษลืออาญาก็จะตามฉบับบันเ
คือพอถอดออกมาปั๊บก็บอกว่าอ๋อนักโหราศาสตร์เนี่ยต้องดูนะฮะเมื่อดาวคู่มิตรจรมาต้องกันเป็นไงส่งเสริมกันก็ชอบชื่นนะฮะบอกมีโทษคือไม่ให้โทษแถลงทันปางปะศัตรูสันแต่ถ้าดาวคู่ศัตรูจรมาสัมพันธ์กันพระอุบาทวิบัติเข็นโอ้เกิดเรื่องไม่ดีเรื่องอุบาทนะฮะโหราศาสตร์ก็พึงพิจารณาเพราะนั้นคนเรียนโหราศาสตร์นักโหราศาสตร์เนี่ยก็ต้องพึงพินิจพิจารณานะจนกระทั่งว่ากระจ่างจิตวิจารเห็นนะฮะแห่งเราพระเคราะห์เป็นหมายถึงว่าแห่งเราพระเคราะห์ที่จรมาสัมพันธ์กันเนี่ยแลมิตรหมู่อริมานะว่าเป็นมิตรหรือเป็นอริเป็นศัตรูทับถูกพระเคราะห์ใดจรมาและสัมพันธ์ทับถูกพระเคราะห์ใดสุขทุกข์จะบีทาจะให้ความสุขหรือจะให้โทษทุกข์ความขัดแย้งต้องพึงพิจารณาก็พึงพิจารณาพิจารณาไปตามไหนตามดาวแห่งเหล่าพระเคราะห์เป็นแลมิตรหมู่อริมาทับถูกพระเคราะห์ใดสุขทุกข์จะบีทาคุณโทษหรืออาญาก็จะตามฉบับบั่นก็หมายถึงตามดวงดาวตามตำรา ตามฉบับบั่นที่เขาสอนกันมาตั้งแต่โบราณนะฮะเพราะนั้นถ้าคู่ศัตรูเราก็ต้องเพ่งเล็งไปว่าในตำราโหรนะบอกว่าอาทิตย์เนี่ยผิดใจกับอังคารนี่คืออาทิตย์อาทิตย์ก็คือดาวดวงหนึ่งผิดใจกับอังคารค่ะอังคารก็เป็นดาวอีกดวงหนึ่งค่ะเพราะนั้นอาทิตย์ผิดอังคารหรือผิดใจกับอังคารนะเพราะนั้นคนเราเกิดมาพออาทิตย์ไปกุมอังคารในดวงชะตาขัดแย้งตัวเองมักจะเกิดความขัดแย้งนะแล้วขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องอะไรค่ะก็ต้องดูตามดาวอาจารย์คะขออนุญาตถามแล้วทำไมเขาต้องขัดแย้งกันล่ะคะก็นั่นน่ะพอดีกันไม่ได้นั่นสิก็จะต้องพูดอธิบายต่อค่ะพูดถึงคู่ศัตรูค่ะนะฮะก็ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วไม่เป็นมิตรต่อกันแน่นอนว่ามันเป็นศัตรูศัตรูนี่เป็นศัตรูใหญ่ตามตำราโหราศาสตร์แล้วก็มีศัตรูตามตำนานพระเคราะห์นะฮะเราก็เอาศัตรูใหญ่ก่อนก็แล้วกันค่ะนะตำราก็บอกว่าอาทิตย์ผิดใจกับอังคารค่ะนะฮะพุธอันตรพานวิวาทราหูศุกร์กับเสาร์เป็นเซียนศัตรูจันทร์กับครูเป็นอริแก่กันนะฮะเพราะนั้นเนี่ยใครๆก็ท่องได้ฮะนกแก้วนกขุนทองได้ยินทุกวันมันก็ท่องได้คุณไม่คู่ศัตรูนะแต่ก็ต้องเข้าใจไงค่ะนะฮะว่าอาทิตย์กับอังคารเนี่ยทำไมต้องเป็นศัตรูนั่นนะคะนะฮะพุธกับราหูว่าทำไมต้องเป็นศัตรูค่ะนะฮะแล้วใครอีกศุกร์กับเสาร์ทำไมต้องเป็นศัตรูนะแล้วอีกคู่นึงคือจันทร์กับพฤหัสพระพฤหัสนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องอธิบายว่าพระอาทิตย์กับพระอังคารใช่ไหมค่ะนะเราก็เรียนบอกว่าพระอาทิตย์เนี่ยเป็นพระเคราะห์ธาตุไฟค่ะนะฮะไฟเนี่ยแสดงถึงความร้อนแรงรุนแรงฉุนเฉียวฉุนเฉียวนะฮะทะยอทะยานหน่อยค่ะนะฮะส่วนอังคารเนี่ยเป็นพระเคราะห์ธาตุลมเร็วแล้วก็เป็นลมกรดเขาเรียกลมบรรลัยกันนะมาล้างมาผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยพลังคานี้จะคลองครอบคลุมเกี่ยวกับโทสะค่ะโทสะหมายถึงโทสะจะไม่มีสติแล้วส่วนพระอาทิตย์เป็นไงอารมณ์ร้อนคลองตัวปัญญาเพราะพระอาทิตย์มีแสงสว่างค่ะนะฮะชอบคิดโชดช่วงนะฮะเพราะนั้นดาวสองดวงเนี่ยนะฮะเมื่อมารวมกันหรือมาเล็งกันก็ทำให้เกิดปฏิกิริยานะฮะในเชิงที่รุนแรงคนหนึ่งคิดเร็วคิดแรงเพราะนั้นเนี่ยคนอาทิตย์กับอังคารกลุ่มกันก็มักจะมีปัญหาเกิดขึ้นในดวงชะตา
นะฮะแล้วปัญหาที่เกิดมันเกิดเรื่องอะไรสติกับอารมณ์เราก็บอกอาทิตย์เนี่ยทายศศักดิ์ใช่ไหมค่ะทายศศักดิ์อัครรัฐาในทายอาทิตย์ส่วนพระอังคารนั้นทายกล้าแข็งขยันให้ทายอังคารเพราะนั้นพระอังคารเนี่ยมันบูมบางนะฮะหุนหันพลันแล่นนะเพราะนั้นพอมารวมกันมันก็เกิดปัญหาทะเลาะกันบ้างอะไรขัดแย้งกันบ้างนะฮะเพราะนั้นเนี่ยคนอาทิตย์กับอังคารกลุ่มรักหรือกลุ่มกันในดวงเนี่ยก็มักจะมีแผลเป็นทั้งตัวมีบาดแผลมีบาดแผลรวมทั้งใจร้อนใช่อารมณ์รุนแรงรุนแรงนะฮะอันนี้คือตามความหมายของคู่ศัตรูนะค่ะนะฮะส่วนตะกี้บอกว่าอาทิตย์ผิดใจกับอังคารพุทธอันธพาลวิวาทราหูก็พระพุทธเป็นเทพแห่งการสื่อสารค่ะสื่อสารก็การพูดการจาการติดต่อนะฮะเดี๋ยวนี้มีโซเชียลนะก็ทะเลาะกันทางโซเชียลครับพุทธอันธพาลวิวาทราหูใช่ไหมค่ะนะพระพุทธเรื่องของเจรจาอ่อนหวานให้ดูพุทธนะส่วนราหูเป็นไงทายมัวทายเมาอ่ะนะให้ทายราหูแสดงถึงความลุ่มหลงมัวเมาไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงไงเพราะนั้นพอพระพุทธกับราหูมากลุ่มกันนะมักจะมีปัญหาเรื่องคำพูดนะพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่เข้าใจกันเข้าใจผิดนะก็พูดอย่างนึงตีความอีกอย่างนึงผลสุดท้ายเป็นไงทะเลาะกันทะเลาะกันนะฮะอาจารย์เคยทะเลาะกับใครมาพยายามไม่ทะเลาะไม่ยอมให้ราหูเข้าใกล้เพราะฉะนั้นในดวงบนท้องฟ้าตอนนี้เห็นไหมค่ะเนี่ยมีดาวพุธกับราหูกลุ่มกันอยู่ตรงราศีมิถุนอะค่ะนะฮะมันก็มีการทะเลาะกันบ่อยๆเนี่ยมีการปะทะคารมมีปากมีเสียงกันมีปากมีเสียงมีการแตกแยกเนี่ยเพราะฉะนั้นในดวงชะตาก็เหมือนกันราหูจรมาแล้วมาทับพุธมักจะเกิดปัญหาเรื่องการสื่อสารนะฮะในจักรติปณีก็พูดอย่างนี้นะนะฮะราหูประทับพุทธนะฮะราหูสุรินทับพุทธภัยจยาจีต้องราชทันทวีจะละสัมละสายสินรุนแรงถึงขั้นติดคุกเลยบางทีก็เกิดคดีไงค่ะคดีหมิ่นประมาทคดีเรื่องเกี่ยวกับเอกสารนะฮะบางครั้งถึงก็ต้องติดคุ คกต้องราชทันทวีเห็นไหมจะละสัมละสายสินเพราะนั้นก็บอกว่าต้องระวังปากนะฮะแล้วถ้าสัมพันธ์ในดวงชะตากำเนิดนะฮะบางทีก็โดนหมากัดก็ได้หมาที่ผมพูดถึงคือสุนัขเนี่ยครับเนี่ยเพราะว่าสุนัขเนี่ยใช้ปากกันสุนัขมันชอบเห่าชอบหอนเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเวลาหูมาสัมพันธ์พุทธหรือพุทธไปสัมพันธ์พระราหูเนี่ยยกตัวอย่างให้ดูสองคู่แล้วนะค่ะเนี่ยส่วนอีกคู่หนึ่งคือจันทร์กับพฤหัสจันทร์กับพฤหัสเนี่ยที่จริงดาวคู่นี้เป็นคู่ธาตุด้วยคู่ธาตุคู่ธาตุก็มั่นคงหนักแน่นแต่ก็เป็นคู่ศัตรูด้วยนะเพราะนั้นเขาเรียกคู่ศัตรูที่ไม่แรงค่ะนะเป็นคู่ศัตรูในเชิงจิตวิทยายังไงคะนะฮะเพราะตามตำนานน่ะพระพฤหัสเนี่ยเป็นพ่อของพระจันทร์เนี่ยค่ะนะฮะแต่ตอนหลังเกิดมาผิดใจกันนะก็เหมือนกับพ่อกับลูกผิดใจกันน่ะลูกสาวลูกสาวกับพ่อพ่อห่วงลูกสาวนั่นแหละประมาณนั้นแหละก็ผิดใจนะเครื่องใจแต่มันก็อยู่ในเชิงไงเพราะนั้นคู่ธาตุมันแสดงถึงสายเลือดนะฮะตะกี้ที่พูดถึงนะฮะเพราะนั้นเนี่ยพฤหัสกับจันทร์กลุ่มกันนะฮะมันก็เป็นปัญหาเนี่ยทางความคิดทางจิตใจทางแค่หงุดหงิดใช่ไหมฮะแต่ไม่ทำร้ายไม่ทำร้ายไม่แรงไม่แรงนะฮะแต่คู่ที่แรงคือสุกสาวยังไงคะสุกสาวเป็นเสี้ยนศัตรูตามตำราค่ะเนี่ยฮะพระสาวเป็นดาวโทษทุกค่ะ
ความวิตกกังวลความตึงเครียดส่วนพระศุกร์เป็นความสุขทางโลกียวิสัยก็คือเรื่องของความรักเรื่องของเงินทองเพราะนั้นเนี่ยพอดาวสองดวงนี้มากลุ่มกันมันก็เกิดปัญหาเกิดความทุกข์เกิดปัญหาเรื่องความรักมีความขัดแย้งมีปัญหาเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยในดวงชะตาถ้าคนเราเกิดมาเนี่ยมีดาวศุกร์กับดาวเสาร์เกิดกลุ่มกันนะฮะโหรก็มักจะเพ่งเล็งแล้วนะพอเห็นดาวสองดวงเนี่ยเกิดกลุ่มกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวดวงใดดวงหนึ่งเป็นเจ้าเรือนปัตตานีเนี่ยก็เน้นชัดว่าโอ้นี่ปัญหาเรื่องคู่ครองแต่ถ้าเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระเงินทองมันก็เน้นเรื่องเงินทองเนี่ยเพราะพระศุกร์ตามปกติก็หมายถึงเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแล้วเกิดไปกลุ่มดาวเสาร์เห็นไหมนะฮะก็จะส่งผลเสียนะฮะปางปะศัตรูสันเห็นไหมพระอุบาทวิบัติเข็นอ้าวผ่านคู่ศัตรูไปเป็นคู่มิตรเป็นคู่มิตรเมื่อมิตรก็ชอบชื่อค่ะบ่มีโทษแถลงทันนะฮะไอ้ดาวคู่มิตรเนี่ยก็ส่งเสริมค่ะนะคู่มิตรสนับสนุนไงเกื้อกูลตามคัมภีร์นะฮะเพราะนั้นอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะเมื่อดาวสองดวงนี้เป็นไงพบกันมากลุ่มกันหรือมีมุมสัมพันธ์ส่งผลในทางที่ดีส่งผลในทางที่ดีในทางที่ช่วยเหลือค่ะอย่างดาวพฤหัสจรมาแล้วมาทับพระอาทิตย์ในดวงค่ะนะฮะเราก็บอกว่าพฤหัสบดีผีวทับพระวิวันสิทธิโชคขมหันตมหิตติปุชาเพราะนั้นคำพยากรณ์ก็บอกว่าอ๋อดาวพฤหัสจรมาทับดาวที่คู่มิตรนะฮะก็จะประสบความสำเร็จผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือมีโชคใหญ่มีโชคใหญ่เลยมหิตติโชคในปีนั้นเนี่ยนะค่ะนะฮะในทำนองเดียวกันพระอาทิตย์จรไปทับพฤหัสก็เหมือนกันนะฮะก็แล้วแต่ใครจะเป็นตัวจรหมายถึงดาวบนท้องฟ้าที่จรหรือว่าใครเป็นจุดตั้งรับนะแต่ยังไงมันก็ดีทั้งคู่ทั้งพฤหัสจรมาทับอาทิตย์หรืออาทิตย์จรมาทับส่งผลดีพฤหัสนะพฤหัสเราหมายถึงผู้ใหญ่ค่ะครูบาอาจารย์ส่วนพระอาทิตย์เราก็หมายถึงศิษย์หมายถึงผู้น้อยนะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันทร์โฉมตรูผู้พุทธนงยาวเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยพระจันทร์กับพระพุธก็เป็นคู่มิตรอีกชุดหนึ่งนะฮะพระจันทร์เนี่ยเป็นเสน่ห์ทางความสวยงามทางกายเสน่ห์ทางกายเสน่ห์ทางใจนะฮะเพราะนั้นเนี่ยในพฤกษาพยากรณ์เนี่ยจันทร์คือแก่นมหิมาใช่ไหมนะฮะก็เป็นแก่นของต้นไม้นะฮะใจนะฮะรูปร่างหน้าตาอะไรเนี่ยนะเพราะนั้นคนประจันดีจะเด่นสวยจะเด่นสวยมีเสน่ห์ค่ะนะฮะนิสัยดีมารยาทดีค่ะนะฮะส่วนพระพุทธอ่ะคือดอกนะฮะดอกเนี่ยมันส่งความสวยงามส่งกลิ่นไงส่งกลิ่นส่งกลิ่นเพราะนั้นเนี่ยกลิ่นดอกอุตภิษอ่ะมันก็อย่างกลิ่นดอกมะลิมันก็อย่างหนึ่งนะเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ทางกายกับเสน่ห์ทางวาจาเพราะนั้นเนี่ยถ้าดาวสองดวงเนี่ยมากลุ่มกันก็นะฮะเพิ่มเสน่ห์ทางกายทางวาจาและทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จเราจะว่าอย่างนี้ได้ไหมคะเมื่อจันทร์มาพบกับพุธเนี่ยเป็นผู้ที่มีวาจาเย้ายวนอย่างนี้ได้ไหมคือสร้างเสน่ห์ในคำพูดพูดจาดีไงค่ะนะฮะคือเสน่ห์ทางวาจาทั้งกิริยาทั้งความสวยงามด้วยแต่บางคนเสน่ห์ทางวาจาไม่ดีก็มีค่ะครับเพราะนั้นก็อยู่ที่มาตรฐานด้วยนะค่ะมาตรฐานของดวงดาวแล้วก็อยู่ที่เรือนหมายถึงเรือนชะตานะอาจจะเป็นดาวประจำตัวนะพระจันทร์เป็นดาวประจำตัวแล้วก็เป็นเกษตรอย่างนี้เนี่ยเพราะนั้นก็ส่งผลให้มาตรฐานของตัวเองดีนะฮะแต่บางทีพระจันทร์อาจจะเป็นเจ้าเรือนปัตตานีหรือเป็นเจ้าเรือนกรรมะอะไรอย่างเงี้ย
ก็แปลไปตามเรื่องนะจันโฉมตรูคู่พุทธนงเยาสุขปากหวานอังคารรับเอานะฮะอังคารรับเอานะพระสุขเป็นเรื่องอะไรคำพูดความสวยงามเสน่ห์ความสวยงามเสน่ห์เงินทองพระอังคารขยันขยันกล้าแข็งขยันเพราะนั้นขยันหาเงินหาทองขยันหาความรักค่ะความโศกอะไรอย่างเนี้ยนะเพราะนั้นก็เป็นที่มาแห่งจันโฉมตรูคู่พุทธนงยาวแต่ทางโหราศาสตร์เนี่ยเราต้องนอกจากจะดูตามความหมายของดวงดาวแล้วเนี่ยต้องดูตามความหมายของเรือนด้วยนะฮะว่าคู่มิตรแต่ละคู่หรือแต่ละดวงเนี่ยนะฮะเป็นเจ้าเรือนไหนนะอย่างเจ้าเรือนปุตตะนะเกิดมาเป็นมิตรกับเจ้าเรือนปัตตนีแสดงว่าปุตตะของเราคือบุตรบริวารของเราเข้ากันได้ส่งเสริมสนับสนุนกับใครกับคู่ของเราอะไรเนี่ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าดาวเนี่ยเป็นเจ้าเรือนอื่นก็สนับสนุนกันนะตามความหมายของดวงดาวและตามความหมายของเรือนด้วยนะฮะสุขปากหวานอังคารรับเอาราหูกับเสาเป็นคู่มิตรกันเป็นคู่มิตรกันเพราะนั้นเนี่ยราหูกับเสาเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะคู่ใหญ่ด้วยเพราะเป็นดาวใหญ่นะฮะถือว่าเป็นดาวที่ปกครองนะฮะเรื่องสำคัญสำคัญเพราะนั้นเนี่ยคนมีราหูกับเสาสัมพันธ์กันนะฮะมักจะโชคดีนะรางวัลใหญ่ๆไหมคะรางวัลใหญ่ๆนะฮะเพราะราหูจรมาทับเสาเห็นไหมค่ะราหูสุรินร่วมประทะถูกพระเคราะห์เสาสวัสดิ์โชคยุคพยาววัดรุณจะสมปองเกิดการธนาเนืองอธิษฐานอเนกนองสินทรัพย์ทั้งผองจะรู้เสด็จประสงค์ตนเนี่ยเพราะนั้นก็จะมีโชคดีประสบความสำเร็จรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่60ล้านหลายๆใบอะไรเนี่ยนะหรือดาวเสาจรมาแล้วทับราหูนะเสาจรนราศีอสุรินทราหูจะชำนาสัตว์โตประสิทธิโชคชัยยาตำนานหนึ่งหญิงจรสุ่มประสงค์ปลาพบแท่งธนสาตรุรัตนขุมทองเห็นไหมเนี่ยเพราะนั้นพระเสากับราหูเนี่ยเป็นคู่มิตรเนี่ยที่จริงเขาก็เปรียบเทียบเหมือนกับผู้หญิงที่หากินทางการประมงสุ่มหาปลาเนี่ยสุ่มไปสุ่มมาเป็นไงไปเจอขุมเงินขุมทองตรุเงินตรุทองนะได้ลาภใหญ่เป็นมหิทธิโชคเนี่ยเพราะนั้นคู่มิตรชุดนี้ค่อนข้างสำคัญนะอาจารย์เจอบ่อยไหมคะผมเสียมั่งเจอมั่งนะมันอยู่ในดวงกำเนิดด้วยนะแต่ผมเคยนะเคยเจออย่างเนี้ยนะผมเคยไปขึ้นรางวัลที่หนึ่งนะนะสมัยก่อนกองสลากอยู่ที่ราชดำเนินนะผมก็ไปขึ้นมาหลายใบแล้วเหมือนกันถ้าอย่างนั้นแต่ว่าเป็นของคนอื่นนะอ๋อเหรอ อันนั้นเป็นคู่มิตรไหมคะคู่มิตรคู่มิตรพอดีพี่สาวเขาถูกก็ไปขึ้นให้พี่สาวนะฮะนี่แสดงว่าคู่มิตรผ่านไปแล้วนะมิตรผ่านไปแล้วคู่ศัตรูก็ผ่านไปแล้วเหลืออีก5นาทีเหลืออีก5นาทีจะไปคู่ไหนอ่ะคู่สมพลพอไหมคู่สมพลสมพลเนี่ยที่จริงชื่อเต็มคือคู่สมพลละเลิกเนี่ยคือจำนวนดาวเลิกตะกี้ที่เราบอกว่านักสัตว์ตัวเลิกทั้งหมดมี27ค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นคู่สมพลเนี่ยนะฮะมันก็รวมกำลังกันได้ถ้าเกิด27เพราะนั้นเนี่ยดาวคู่สมพลนะฮะก็มีอยู่4คู่ค่ะเนี่ยก็คืออาทิตย์กับศุกร์เป็นคู่สมพลพระจันทร์กับราหูเป็นคู่สมพลพระอังคารกับพระพฤหัสเป็นคู่สมพลและพระพุทธกับพระเสาเป็นคู่สมพลคือกำลังเนี่ยรวมกันได้27ก็ให้กำลังดีพร้อมนะเพราะนั้นก็ส่งเสริมกันทางด้านอะไรพลังนะฮะเพราะนั้นเนี่ยคนเราเกิดมาเนี่ยนะฮะถ้ามีอาทิตย์กุมกับพระศุกร์
อาทิตย์เป็นดาวชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งค่ะนะฮะยศศักดิ์ค่ะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันจะสมบูรณ์ได้เนี่ยมันไม่ใช่มียศศักดิ์อย่างเดียวนะนะมันต้องมีทรัพย์สินนะฮะเพราะนั้นเนี่ยดาวคู่นี้จะให้สมบูรณ์ดีพร้อมเนี่ยมันทั้งสองอย่างนะฮะเพราะนั้นเนี่ยคนมีเงินก็เหมือนกันนะฮะแสวงหาอะไรยศศักดิ์ยศศักดิ์นะก็เลยต้องไปเล่นการเมืองเพื่อจะได้เป็นรัฐมนตรีค่ะเพื่อจะได้เป็นตำแหน่งโน้นตำแหน่งนี้ไอ้คนมียศศักดิ์อยู่แล้วก็ต้องหาเงินเห็นไหมเนี่ยฮะเพราะนั้นเนี่ยเป็นพลเอกก็ต้องเนี่ยฮะหาทรัพย์สินหาความรักความสดชื่นส่วนพระจันทร์กับราหูก็เช่นกันอ่ะเนี่ยฮะดาวคู่นี้เนี่ยต้องต่อสู้ดิ้นรนเนี่ยฮะแล้วจะประสบความสำเร็จเมื่ออายุมากขึ้นนะฮะแต่ยังไงช่วงชีวิตช่วงแรกก็อาจจะมีอุปสรรคต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวเองส่วนพฤหัสกับอังคารก็เหมือนกันพฤหัสนี่เป็นดาวครูเปี่ยมไปด้วยความรู้นะเพราะนั้นคนมีความรู้เนี่ยต้องกล้าด้วยนะต้องกล้าเพราะนั้นพระอังคารนี่ก็จะมาเสริมค่ะหรือคนที่มันกล้ามากเกินไปก็เหมือนกันแต่มันไม่รู้ไงเนี่ยเพราะนั้นก็ต้องเอาความรู้นี้มาเสริมค่ะเนี่ยส่วนพระพุทธกับพระสาวะพุทธก็การพูดพระพุทธได้เป็นการสื่อสารส่วนพระเสาเนี่ยสื่อสารได้กินใจมากเนี่ยเพราะพระเสาเนี่ยเป็นความจริงจังไงหนักหน่วงค่ะนะแน่นหนาค่ะเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยดาวคู่นี้เป็นคู่สมพรคือพูดแล้วเป็นไงสื่อสารออกไปแล้วมีความน่าเชื่อถือโอ้ใช่หนักแน่นจริงจังนะเสียดแทงไปถึงหัวใจ อะไรเนี่ยค่ะเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยก็เลยบัญญัติคู่สมพรขึ้นมา4คู่นะคืออาทิตย์กับศุกร์อาทิตย์กับศุกร์พระจันทร์กับราหูจันทร์กับราหูพระอังคารกับพระพฤหัสค่ะแล้วก็พระพุทธกับพระเสานะฮะแล้วมีอีกชุดหนึ่งก็คือคู่ธาตุธาตุก็คือไฟดินลมน้ำค่ะเพราะนั้นอาทิตย์คู่กับพระเสาอาทิตย์คู่กับพระเสาพระจันทร์คู่กับพระพฤหัสค่ะนะคู่ธาตุดินอาทิตย์กับเสาเป็นคู่ธาตุไฟไฟพระอังคารกับราหูลมลมและอีกชุดหนึ่งคือพระพุทธกับพระศุกร์นะอธิบายตามธาตุนะฮะธาตุคือการส่งไว้นะฮะส่งไว้ซึ่งความอะไรนะฮะไฟก็ส่งไว้ซึ่งความเล่าร้อนคุณสมบัติของธาตุนั้นน้ำก็ส่งไว้ซึ่งความอิ่มเอิบค่ะนะลมก็ส่งไว้ซึ่งความรวดเร็วเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนะฮะและอีกชุดนึงคืออะไรไปดินนะดินดินก็ส่งไว้ซึ่งความหนักแน่นความมั่นคงวันนี้จบด้วยเรื่องของคู่มิตรคู่ธาตุคู่ศัตรูคู่สมพลท่านผู้ชมคะลองกลับไปทบทวนดูเอาตัวเลขง่ายๆใช่ไหมคะเช่นเลขรถทะเบียนของท่านเป็นคู่อะไรเรียกไหมคะหรือว่าเลขบ้านไปลองทำกันบ้านดูได้ไหมคะอาจารย์บางคนมีคู่มิตรบางคนมีคู่ศัตรู อย่างเช่นทะเบียนบ้าน เลข17โอ้แสดงว่าอยู่แล้วน่าจะมีความร้อนมีปัญหาก็ค่ะก็ลองดูนะคะนี่ก็เป็นวิธีการที่ท่านจะทบทวนความรู้จากที่ได้ฟังท่านอาจารย์บรรยายมาเรื่องของคู่ธาตุคู่มิตรคู่สมพลแล้วก็คู่ศัตรูซึ่งเป็นประโยชน์แล้วก็ใช้ได้อย่างง่ายๆเลยแล้วก็วันนี้มาจนถึงขนาดนี้แล้วต้องขอขอบคุณอาจารย์นะคะที่มาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์มากขอบคุณค่ะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนขอสวัสดีค่ะ